น้องอาชิคงหวานใจมาเจอพ่อแม่น้องอาชิคงหวานใจคนใหม่น้องมิย่าเจอพ่อแม่อีเลิฟหนักหลังเลิกเงียบสาวไฮโซอะไรยังไงน้องอาชิน้องมิย่าหลังมีข่าวว่าลูกดาราคบหากันล่าสุดฉลองวันเกิด2บ้านด้านน้องมิย่ายังเข้ามาสวัสดีปีใหม่โบชยดาเขาสนิทกันจริง2ครอบครัวนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายคนคงมีโอกาสได้ไปเข้าดาวฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับคนที่รักครอบครัวและเพื่อนฝูงเชกเช่นเดียวกันกับครอบครัวของฟลุ๊กเกิร์กพลเจเจตรินและพีททองเจือที่ปีนี้ได้มาฉลองปีใหม่ร่วมกันเป็นบ้านใหญ่ดูพลุไฟที่ไอคอนสยามโดยที่โบชยดาได้เผยภาพของครอบครัวทั้ง 3. ที่อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกดินเนอร์ร่วมกันและเมื่อถึงเวลาเข้าดาวก็ได้ไปถ่ายรูปร่วมกันอีกแต่งานนี้ดูเหมือนว่าครอบครัวที่โดนจับตาคือครอบครัวของฟลุ๊กและครอบครัวของพีทที่มีภาพรวมกันเยอะกว่าใครแถมหลายคนยังกระพือข่าวกันไปถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าลูกดาราจาก2ครอบครัวคบกันจนคาดว่าเป็นน้องอาชิลูกฟลุ๊กและน้องมิย่าลูกพีทด้านน้องมิย่าเองก็เข้ามาแฮปปี้นิวเยียร์ร่วมอวยพรคุณโบถึงใน IG แบบนี้เป็นแค่ครอบครัวที่สนิทจนโดนชิปกันหนักหรือเปล่านะหลังเป็นที่จับตาน้องอาชิลูกชายฟลุ๊กเกริกพลและน้องมิย่าลูกสาวคนที่2พีททองเจือช่วงหลังๆเผยโมเมนต์สนิทสนมอยู่ด้วยกันตลอดด้านเซย่าพี่สาวคนโตก่อนหน้านี้ได้เปิดใจกับดาราเดลี่ถึงเรื่องดังกล่าวว่าน้องสนิทกันเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วเห็นข่าวคนเอามาชิปกันตอนแรกเห็นก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นข่าวดังขนาดนี้คงมีแฟนคลับที่แคปเพราะอยากเก็บไว้ดูแล้วคงมาเห็นไปไหนมาไหนสถานที่คล้ายๆกันส่วนคบกันจริงไหมก็ยังตอบไม่ได้ตอนนี้ถือว่าสนิทกันส่วนสเปคน้องสาวก็คนที่ดูแลดีจริงใจกับน้องๆค่อนข้างคุยกับคนยากถ้าคุยเขาก็ต้องคิดดีแล้วส่วนอาชิตผ่านไหมถ้าคบกันจริงเสียยากก็ให้ผ่านนะเพราะเป็นคนดีจริงใจส่วนทางคุณพ่อก็ห่วงถ้ามีแฟนแต่คุณพ่อไม่ค่อยพูดอะไรเลยแต่คุณพ่อก็จะคอยดูตลอดตอนนี้ถือเป็นคนสนิทเจอกันบ่อย